สำหรับเมืองพัทยาวันนี้นะครับบุคคลภายนอกยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาภายในพื้นที่ได้หากไม่มีความจำเป็นหรือมีเอกสารรับรองนะครับเนื่องจากว่าเป็นมาตรการล็อกดาวน์ที่มีมาตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเรียกประชุมเพื่อที่จะเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ว่าในวันที่1พฤษภาคมนี้อาจจะคลายล็อกและกลับมาให้พื้นที่นั้นมีบรรยากาศท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมแต่ทางด้านของผู้ประกอบการก็ยืนยันว่ายังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากเกรงว่าการระบาดจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีที่บรรยากาศดูโล่งสงบแตกต่างจากภาวะปกติเป็นผลมาจากมาตรการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ของเมืองพัทยาที่ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่จากการตรวจสอบบริเวณแนวชายหาดพบว่าเรือนำเที่ยวเจ็ตสกีเรือสำราญทอดสมอลอยนิ่งอยู่ตามแนวชายหาดพัทยาเช่นเดียวกับถนนเรียบแนวชายหาดที่เคยคลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวขณะนี้กลายเป็นเพียงจุดรอเข้าคิวเพื่อรับบริจาคอาหารของประชาชนเท่านั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเมืองพัทยาที่มีการท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานายสนธยาคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาได้เรียกหารือถึงมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนกับผู้ประกอบการภาคต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยารวมทั้งตรวจสอบถามความพร้อมของผู้ประกอบการหากมีการผ่อนปรนความเข้มข้นของมาตรการหรืออาจมีการปลดล็อกดาวน์ในวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้านนายเอกสิทธิ์งามพิเชษนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวทีเอ็นช่อง16ทางโทรศัพท์ว่าผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวยังไม่มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวในขณะนี้เพราะกังวลกับสถานการณ์ซึ่งหากมีการผ่อนปรนอาจมีการระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ได้ครับก็วันนั้นที่ได้การประชุมร่วมกันนะครับท่านนายกก็มีความกังวลก็เลยเรียกประชุมเรื่องมาตรการต่างๆที่ให้แก่ชนมีข้อเสนอนะครับว่าการคลายล็อกดาวน์จริงๆให้แก่ชนมีการเตรียมความพร้อมยังไงแล้วก็ภาครัฐจะมีส่วนเสริมยังไงได้บ้างนะครับทางภาคเอกชนได้เสนอโดยทางสมาคมแพทย์ภาคตะวันออกสมาคมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้จะทำมาตรการขึ้นมาว่าถ้าเป็นเรื่องของการให้บริการในธุรกิจของที่เกี่ยวเนื่องกับทางโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะเตรียมการยังไงไว้บ้างนะครับก็เบื้องต้นถ้าเราทางภาคเอกชนได้คุยกันว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยมีความพร้อมสักเท่าไหร่ในเรื่องการเปิดรับลูกค้าเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนจะดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวระลอก2เพราะว่าเมืองเราเองเป็นเมืองท่องเที่ยวโอกาสที่ตัวไวรัสเนี่ยจะกลับมาตัวโควิดเนี่ยกลับมาก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดการได้นะครับคือตอนนี้เองทางเมืองพัทยาก็ได้มีการล็อกดาวน์ในส่วนของเมืองพัทยาซึ่งผลออกมาถือว่าเป็นสิ่งที่ทางเมืองพัทยาได้ทำแล้วพิสูจน์แล้วว่าทำได้ประสบความสำเร็จนะครับนายเอกสิทธิ์ยังเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างชาติได้ข้อมูลว่านักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการระบาดของโควิด-19 น่าจะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศได้ประมาณเดือนตุลาคมนั่นหมายความว่าอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายน่าจะได้เห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การระบาดกลับเข้ามาอีกครับต้องยอมรับว่าในพื้นที่เมืองพัทยานะครับการท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ไม่เหมือนในภาวะปกตินะครับทำให้ผู้ประกอบการก็ยังคงยืนยันที่จะให้คงมาตรการความเข้มข้นในการปิดเมืองไว้แม้ว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ตามครับและนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดครับ